สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านคนรายงานล่าสุดนะครับกรมบัญชีกลางพร้อมแล้วเตรียมแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจวันแรก 3.17 ล้านคนเปิดไทม์ไลน์ใครได้รับวันไหนบ้างเช็คที่นี่เลยนะครับวันที่24กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้กรมบัญชีกลางมีความพร้อมแล้วที่จะโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน 14.55 ล้านคนคนละ 10,000 บาทวงเงินรวม 145,552 ล้านบาทซึ่งจะมีการแบ่งทยอยโอน4วันเข้าบัญชีพร้อมเพลย์และบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ระหว่างวันที่25ถึง30กันยายน2567ดังต่อไปนี้นะครับสำหรับวันแรกนะครับคือวันที่25กันยายน2567โอนเงินให้คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข0จำนวน 3.17 ล้านคนวันที่26กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข1เลข2เลข3จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่27กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7จำนวน 4.51 ล้านคนและวันที่30กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข8และเลข9จำนวน 2.25 ล้านคนทางนี้นะครับเมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วจะสามารถโอนหรือถอนออกมาเป็นเงินสดและนำไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ไม่มีข้อยกเว้นก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ